วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Let's See ทุกคนเลยนะครับผมมาป้อมาเจอกันอีกแล้วเด็กจ๋าพ่อแม่พี่น้องชากับต้องกระปูชาแนลกระปูชาแนลมาอยู่ร้านเดิมนี่เจ้าของก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนี่กำลังเบิกหมูทักทายนี่วันนี้กินเส้นเล็กเหมือนเดิมว้ายพิเศษหนูกินเองครับเพราะหนูกินเองร้อยลาวยังไม่ได้ปรุงที่ปรุงก่อนนะปรุงตามใจฉันคุณเข้าใจไหมครับปรุงตามใจฉันน่ะนั่นตามหนังหน้าเลยคุณจะใส่กี่จองก็ใส่ไป1โด2 3ช้อนอีกนิดนึงช้อนที่4เท่จอนเงียบเหมือนป่าจาพัทยาพี่น้องเงียบมากเลยตายเศรษฐกิจจำแย่คนตายมัดแล้วสูงเรียกกันเจ๊งค่ะ1 2 3น้ำตาลจะซ่าจอนใส่ไปเลยใส่มัดดาลไปเลยใส่ไปเลยน้ำตอมใส่จูใส่ไปเลยทั้งเต๊ะจอนนะพี่น้องกินเข้าไปกรุงเทพก็มานี่กลูกกาเลยเหยียบมันป่าจากกว่าแม่พี่น้องเอออ่านี่คุณมากินคุณมากินก็มากินก๋วยเตี๋ยวแน่นอนเลยแต่ตกใจนะครับกำลังคิดเฉยๆก็มากินก๋วยเตี๋ยวแน่นอนติดตามช่อง YouTube กันนะครับนะเขามาซื้อของเซเว่นนี่น้ำปลาใส่ไปเลยใส่มะกวดก็ได้นะถ้าใส่มะกวดปลาละปองก็ได้ไม่กล้าก็ไม่หวับหรือแล้วเราก็คนกันเลยนะแต่บวงหลาปีน้องเอ้ยจ๋าร้อยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับใครไม่กดเลยนะก้อยขี้แตกจุดๆเลยนะคิดว่าเนี่ยเผ็ดแน่นอนเลยอะอากาศเริ่มหนาวแล้วพัทยาอากาศตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วพี่น้องเออข้าวนาก็อยากให้ข้าวนาหนาวแล้วปลายลมต้นปลายฝนต้นหนาวหรืออะไรน่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วตอนนี้กินก่อนไอ้ยาละกาเป๊ะหนาวนี่ดีปรีสรุปว่าอะไรกินได้แค่น้ำปลาสรุปอะไรกินได้แค่น้ำปลามากเกินอีกนิดสรุปว่าตาปูใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนิดนึงบ่อน้ำปลาใส่ไปเลยหมดขวดใส่น้ำส้มสายชูอีกนิดนึงสูตรตามใจฉันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินมาดูปากนะชานะคะมาเร็วๆมาด่วนๆกุ๊ก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 มากินก๋วยเตี๋ยวตัปปยาซอย7หน้าเซเว่นร้านเดิมเจ้าประจำเมื่อวานก็จะกินแล้วแต่ไม่ได้กินเพราะว่าเจ้าของร้านว่าหมดแล้วน้องสุดหล่อก็บอกว่าหมดแล้วพี่อร่อยเส้นเล็กกับเส้นเล็กใบฟักกีดอมใบยี่ราหรืออะไรนะเกยบินมอเตอร์ไซค์ครับผมบอยตัวร้อย
มากี่กลางกะร้อยกับไปน้องเลยมาเลยมาเลยมาจงกินก๋วยเตี๋ยวโรยนี้มาแต่ป้าจะบอกเลยว่าพัทยาเงียบมากนี่จริงๆเงียบจริงๆโรงแรมเจ๊งแล้วเพราะว่าไม่มีตัวลงกล่าวบอกว่าเออละปาถูกกินถูกกินเนี่ยข้าปากนะนี่นี่โอ้โหลูกกินเอ็นเหนือนะวันนี้กินเส้นเล็กนะปกติไม่ค่อยกินเส้นเล็กหรอกดัดจริตไงก็จริงว่าดัดจริตไหมครับแต่กินเส้นเล็กปกติกินเส้นหมี่เส้นมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเป็ดอะไรเอาอู้หอมเปย์ยี่ปีอู้ใกล้จะไม่กินเป็ดใกล้จะไม่กินเป็ดจะเรียนแบบนะคะไม่ดีตองเกี้ยเป็ดตากูกินเป็ดก็ใช่ไหมตากูกินเป็ดกินแล้วจัดๆเป็ดแทบโบงแทบบานเลยร้อยต้องเหรอแบบมันก็เก้ไปเก้มานะเล่นไปเล่นมากต้องก็ใจปัตตยานะซึ่งก็กินกลางต้นกันก็ดีมันก็เลยอาจจะกินเสียงรบกวนนะคะเข้าใจนะคะดูเรื่องวันนี้ไม่มีใครมากินเลยเสียงดังได้ตึกมากก็ไม่แก่นะคะจะบอกให้เจ้าของร้านทำคลิปค่ะเขาบอกโอเคเจ้าของร้านหนาวมากเจ้าของร้านดูติดเลยที่คนนี้ง่ายเจ้าของร้านปิดหน้าปิดตาปิดจมูกปิดหมดแล้วค่ะเจ้าของร้านถามว่าก็พี่เป้ไม่หนาวเหรอบอนะเจ้าของร้านบอกว่าพี่กินอยู่ตามดีปีเป็ดร้อย
อร่อยเผ็ดมากเลยห้าแสบวานอีกพี่น้องเหรอเจ็ดละบาทจัดเลยวันนี้เป็ดมากอันนี้ใส่พริกสีจ้อนบอกว่าเป็ดจะไม่ได้ค่ะเป็ดค่ะเป็ดจะไม่ได้เป็ดจะไม่ค่ะมาค่ะจิ้มค่ะเคยฮ่าฮ่าเจ้าของร้านเจ้าของงานเหมือนกับว่าตัวเองอยู่เมืองนอกอยู่ฟินแลนด์เลยอะเดี๋ยวประเทศฟินแลนด์ตอนนี้อยู่เนเธอร์แลนด์นั่นอีม้าตกใช่ไหมใส่หมวกใส่หัวกลุ่มใส่โม่งทุกอย่างทุกเนี้ยวันนี้จะใส่ถุงเท้าด้วยค่ะแต่อากาศหนาวจริงๆลมพัดรุยน่าจะมีผู้ชายนอนก่อนนะเธอเฮ็ดเอาผู้ชายมานอนก่อนแล้วตื่นมาแล้วก็ของหายหมดเกลี้ยงในห้องจนยกเขาเผ็ดมากบอกดูภาคดิเราใจมือจุกกินหรือไม่กินกินหรือไม่กินกินเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่มีใครมีแต่เสียงกุ๊บเป้ผู้ชายแนวเจ้าของงานบอกว่าเห็นผู้เป้กินก็เลยกินตามเดี๋ยวดูอีกนะจดหนึ่งนู่นน่ะกินอยู่น่ะเห็นไหมบอกหิวกินที่กินหนูก็เลยหิวเลยค่ะฟังเงี้ยมาจานมาจานแม่หุบนี้เรียนแบบแม่ถ้าเราไม่มาไม่กิน
นะเฮ้ยตั้งมอเตอร์ไซค์ตั้งเสียงรถเย็นรถเก๋งอากาศหนาวนี้น่าเสียตัวนะน่าเสียตัวจ้ะน่าใจดุจกรรมผักหมกเกี้ยงพอแล้วไหมคะก็ฉันผิดค่ะตรงกินแบบข้างถนนนะครับว่าอยากจะได้ยินเสียงรถเสียงราวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยอย่าเสียดอย่าตกใจก็บอกว่าเผ็ดเออเลยได้ดังๆใจตรงนี้ไม่เปลี่ยนเธอบอกกินเบอร์ฉันรักเธอเผ็ดฮัลโหลคัมออนพี่ก็โดยสารนะตุ๊กผักเผ็ดไหมคลิปนี้ก็จบกับน้ำพริกเองเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของกับปู Channel สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเผ็ดมากเผ็ด